ลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพจากเราเดินสายไฟอะไรทุกอย่างที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบาะก็มาแล้วนะครับอยู่ทางนู้นไปเอาที่ร้านเบาะมาแล้วเดี๋ยวจะทำการเทสได้เคลื่อนตัวกันนะครับทดสอบสมรรถนะหลังจากการประกอบทุกอย่างเสร็จนะครับเดี๋ยวได้ไปทำไซคาร์ต่อนะครับหลังจากที่เราพ่นชิ้นงานมาที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปเก็บงานช่วงผ่านพับช่วงอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ใส่รายละเอียดสีสันที่ให้ดูเหมือนรถจริงและสมจริงมากที่สุดสำหรับ Porsche ของเล่นของเราคันนี้ครับพูดถึงกระดาษกาวนะครับที่เราใช้ทำลวดลายชิ้นงานนี่นะครับถ้าสังเกตกันให้ดีมันมี2 อย่างนะครับนี่ผมใช้อินเตอร์เทปกับที่คือกระดาษกาวธรรมดากับนิตโต้เทปหรือกระดาษลอกลายนะครับที่ไว้ลอกลายรถเราจะเลือกใช้กระดาษแบบนี้นะครับเป็นนิตโต้เทปหรือว่ากระดาษหัวสิงเพราะว่าเวลาเราแปะไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปกินพวกเนื้อสีแล้วก็ทับกาวจะน้อยนะครับไม่ทำอันตรายกับสีเดิมด้วยแล้วก็อีกอย่างสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับครับไหนๆแล้วเราเปลี่ยนยางให้มันใหม่เลยดีกว่าเพราะดูสภาพยางแล้วไม่น่าเวิร์กนะครับแล้วก็ซีรีส์ยางนะครับเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยนะครับเราต้องการให้แก้มยางมันสูงขึ้นเพราะว่าไอตัวลูกไซส์ที่เราใส่ไปแก้มยางมันสูงขึ้นแล้วก็ต้องการให้มันสูงเท่ากันทั้งรถครับฝากด้วยครับครับกรอบตัวลูกไซส์กลับเข้าไปแล้วครับหลังจากการเปลี่ยนยางมานี่ครับใส่ล้อกลับเข้าไปจะเห็นได้ว่าไซส์ต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ทำให้รถตอนนี้กลับมาบาลานซ์แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวยางนี้มันใหญ่กว่าแล้วก็ตอนนี้มันดูมิติอะไรต่างๆของรถมันดูเต็มแล้วครับเดี๋ยวมาย่าไปยกลูกไซส์นะครับได้ดูกันว่าภาพแรกที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรได้ตามที่เราคิดแล้วเราอยากให้มันบุกเข้าไปแล้วก็กลายเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อยู่คู่กันแล้วลอยขึ้นอันนี้ครับเราพยายามหาทรงของล้อที่น้ำหนักนี่เบาที่สุดนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักจากของเดิมที่ใส่ไปล้อตันมาเนี่ยทำให้น้ำหนักมันเกิดการป่วงด้านนี้ค่อนข้างเยอะอย่างที่ดูไปในเทปแล้วเรามีการพลาดพลั้งเวลาเราเบรกแล้วมันทิ่มขึ้นหน้านะครับเพราะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาของเราลดทอนน้ำหนักในส่วนของด้านหน้าลงมาครับวิธีการจับยึดเดี๋ยวเราจะทำเทคนิคนะครับกัดเป็นล้อใบพัดของ Porsche ครับนะครับวางเลย์เอาท์ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาทำสีนะครับรอแป๊บนึงตอนนี้มีการเคลื่อนตัวแรกครับติดกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำภายในกันดำขึ้นนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวเกาะนั่ง
ล้อตรงล้อเราเป็นล้อตรงแต่ว่าอยู่ในที่คือชื่อทีมสีแดงว่าเดี๋ยวขี่กลับไปครับลวดลายของล้อนะครับจากธรรมดาอันนี้เป็นแบบใส่คอไปแล้วผมว่าเอกลักษณ์ของรถ Porsche หรือ Porsche นะครับคือล้อใบพัดนะครับเราก็จัดการแบ่งสเกลกับล้อเด็กเล่นธรรมดาเลยแล้วก็ใส่เงาใส่อะไรเข้าไปนิดนึงก็จะได้เป็นล้อใบพัดสวยงามนะครับงานที่ใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่ามันจะตรงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราชอบแล้วเราคิดว่ามันโอเคนั่นแหละมันดีที่สุดสำหรับเรานะครับแล้วเวลาขี่เปียกเนี่ยนี่ไม่ต้องเปียกกูไงฟ้าร้องอึมครึมก็รู้อยู่หน้าฝนนี่จะออกไปร่อนอีกร่อนอะไรไปเอากลับมาเว้ยนี่ดูเอ้ครับเราได้เรียกมือเทสรถนะครับเป็นมือแว้นจากนครตัวจะใหญ่กว่ารถอยู่แล้วมือถืออะไรถ้าจะทำอะไรเทียบไปดูว่าไหนมีส่วนประกอบเทียบไงเช็ดอยู่ไม่ว่างดีเทสอ่ะดีเทสต้องดีเทสต้องไงเด้อขึ้นเขาขออนุญาตเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเออมันเข้ากันโอ้โหเดือยางนั่งดีไงทำไมไม่หารถอะไรที่มันใหญ่ๆกว่านี้ด้วยอันนี้เรามีข้อจำกัดนะแล้วเด็กเกินป.2นี่ไม่กล้ามีพ่อตัวเล็กๆพาลูกไปโรงเรียนเนี่ยเท่เลยนะตัดสินใจแล้วคุณคิดว่าไงว่ามันจะสะกดทุกสายตาได้ปะเหมือนในตอนนั้นไงไอ้เวสป้าจำได้ปะไปที่เดิมขี่ไปถึงเมื่อไหร่ฮะสตาร์ทติดลองสตาร์ทดีใจไหมลองได้การทั้งไงพ่อของคุณครูไม่รับนะว่าว้าวมึงอย่าลุกนะทำไมกูล้มโอ้โหแล้วน้ำหนักตัวนี่ไม่ใช่กอริลล่านะอะไรมีควายนะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ของเฉยครับเดี๋ยวไปลองรถกันครับตัดสินใจแล้วไฟเนี่ยเอาไหนชอบอันเก่าอ่ะเหรออันนี้เท่านี้กูแจมอเตอร์ไซค์มึงซื้อมาแต่ไม่ขายไปโอ้บอกไอ้ที่ไปซื้อน็อตเมื่อกี้บอกเห็นของเล่นใหม่ยังป่วยไม่ได้ให้มาใช้แบบนี้เลยเอาไว้มุดให้มันดูแกรนเร็วเอาละครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์กอริลล่า911ของเราเดี๋ยววันนี้เราออกไปเทสรถกันนะครับก็มีแฟนรายการส่งข้อความมาให้ใจโกบในอินบ็อกซ์ว่าหนูก็ส่งมาให้อาจารย์ส่งมาให้คุณเนี่ยคุณเล่าให้ผมบอกเมื่อวานผมถ่ายรูปรถลงไปบอกเดี๋ยววันนี้มีนัดเทสรถกับอาจารย์เขามาตอบว่าถ้าเกิดใจโกขึ้นไปนั่งได้ก็รถก็ผ่านอย.แหละครับดูเขาพูดนั่นแหละเห็นว่าเราเป็นคนตัวใหญ่เขากำลังด่าคุณว่าหนีควายยี่โปไอช้างน้ำอะไรเงี้ยผมไม่พูดขนาดแล้วเขาพูดแค่ผมบอกอ่ะจางกำลังต่ออยู่เรียบร้อยยังอ่ะได้เวลายังได้หมดวันนี้ตายแล้วอ๋อนี่ให้ผมถือไอ้สองเม็ดหมดเรื่องไงไม่รู้เจอหน้าร้านมาทำไรอ่ะแป๊บฮะทำไรเดี๋ยวมันเปื้อนข้างในโอ้โหถ้าขนาดนี้นะไม่ต้องขี่หรอกทำไมรถเป็นพรมไม่ได้เอาอะไรรองเพื่อนพรมเออมันดีๆหน่อยนี่น
เดี๋ยวรถรองเท้าเราโคตรสะอาดเลยเดี๋ยวถึงตรงแยกเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเลี้ยวขวานะผมไม่ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไม่มีพวงมาลัยเดี๋ยวพาไปเองเอาขึ้นรถดิเอาทุกดอกเลยว่างั้นนิดนึงนะทีก็เป็นอย่างเงี้ยเงี้ยนั่งเหมือนแม่ลิงกับลูกลิงไงโอ้พี่พร้อมยังพร้อมดิต่ออีกนะเออโธ่ไปโอ้ยว่าพี่ออกไปลองแล้วยังเป็นไงฟิลในการขับขี่ผมถามคุณผมลองตอนแรกผมโอเคอยู่แล้วผมพูดไปหน่อยนึงแล้วนะผมว่าการขี่รถเล็กจริงๆเราจินตนาการว่าพี่มันต้องมีการสั่นหรือว่าอะไรเงี้ยเนื่องจากเราได้แก้ไขทุกอย่างไปหมดแล้วเฮ้ยแบ่งกันฟิลขี่ฟิลนั่งตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะที่ผมบอกว่าความรู้สึกเหมือนเราได้ขี่ม้าหมุนอะม้าหมุนที่แบบปกติแม่งหมุนอยู่เงี้ยคราวนี้มันจะไปไหนก็ได้ไงมันที่เรียกคุณมาเทสเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเราอยากรู้ว่าถ้าคนน้ำหนัก100 กว่ากิโลแล้วก็ตัวพี่ประมาณนึงเนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณเนี่ยเราใช้ผู้ใหญ่2คนเนี่ยเราสามารถทานน้ำหนักมันสามารถลากกันไปได้ไหมก็เห็นอยู่ตัว CC 90 BC นี่โอเคเลยเห็นอยู่ใช่ไหมจริงนี่ก็วิ่งก็จบกันไปสมบูรณ์แบบถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยสบายนะครับผมสำหรับการขับขี่หรือว่าอะไรต่างๆมั่นใจได้ไม่มีอาการสายไม่มีอาการอะไรทำความเร็วได้ปกติเลยปกติเลยถูกต้องอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้กับการทำเจ้าตัวโปรเจกต์ตัวแรกก้อนหนึ่งเป็นพยาลิงของเราพยาลิงเช่พยาลิงป๊อตเป็นถึงที่หมายสำหรับการเทสไดฟ์เนี่ยแล้วก็พิสูจน์อะไรบางอย่างได้นะครับว่าน้ำหนักอย่างใจโกะอย่างผมก็เห็นอยู่ก็สามารถลุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวฟ้าวแล้ววันนี้รายการรถนิยมในโปรเจกต์หรือว่าโปรเจกต์ชื่ออะไรยังฮะชื่ออะไรเจ็บขาเดี๋ยวโปรเจกต์ชีโดดขึ้นไปทำไมชื่อกอริลล่า911นะครับกอริลล่า911นี่คือกอริลล่านะครับจริงกอริลล่าฮอนด้ากอริลล่ากับเจ้าตัว Porsche 911ที่เป็นโมเดลที่เราสร้างสรรค์ไว้เราจับมารวมร่างกันความรู้สึกเหมือนได้ขึ้นมาหมุนอ่ะจริงป่ะแต่ว่ามันไม่หมุนอยู่ที่ที่อยู่ที่ที่คือฟีลลิ่งที่เราต้องการที่สุดนะครับก็คือฟีลลิ่งของเล่นที่เราเคยเล่นในตอนเด็กแต่ก่อนน้ำหมุนเนี่ยมันจะมีพวกรถถังเดอะแมนมีอุลตร้าแมนมีซูเปอร์แมนมีนู่นมีนี่ท้ายเนี่ยเราไปปิ๊งกับก็ตัวเนี้ยโมเดลเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำเป็นของเล่นสนุกๆให้ชมกันในรายการตอนนี้เหนื่อยอ่ะไม่ได้เหนื่อยขี่เมื่อกี้หรอกเหนื่อยอะไรเหนื่อยเมื่อกี้มีคนคุยด้วยทักใหญ่เลยเราก็โบกไม้โบกมือนะครับวันนี้เช็คเรตติ้งแล้วถือว่าโอเคนะคนมองอายอ่ะมองจะถามว่าเราจะเก็บไว้หรือเปล่าบอกกันตรงๆว่าเราไม่ได้เก็บไว้นะครับแล้วก็อีกสักพักนึงตกแต่งทุกอย่างได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์เราก็จะลงประกาศขายในกลุ่มตลาดนั้นรถนิยมแล้วก็ในแฟนเพจรถนิยมยังไงติดตามกันให้ดีท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของท่านใดที่อยากได้มันเป็นครอบครองไปดูแลต่อติดตามกันรับรองว่าราคาไม่ได้แพงที่คิดนะครับผมเราทำด้วยใจทำด้วยความสนุกและสิ่งสำคัญนึงก็คือมันมีคันเดียวในโลกในโลกเลยพร้อมเป็นของพวกเรารถนิยมนะครับผมเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับเก็บด้วยมันได้ขี่ว่ะนะมันจะมาเห็นเพื่อนมาเพื่อนมีใจแล้วท้ายและไม่ท้ายสุดเนี่ยอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่เล่นรถหรือว่า
มีอะไรต่างๆไม่ต้องยึดติดกับมันอย่างเช่นเวลาที่เราทำรถเจ้าตัวเนี้ยมีคนถามนะว่าเป็นกอริลลาญี่ปุ่นหรือเปล่าเป็นกอริลลาจีนหรือเปล่าเป็นกอริลลาไทยหรือเปล่าเป็นนู่นนี่นั่นเราจะบอกว่าเราไม่สนใจหรอกครับตัวของเราเนี่ยมันคือกอริลลาใช่แล้วไม่เราเป็นสหประชาชาติไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยผมมีหมดผมมียันคนงานพม่าทำให้ก็มีนี่คือวิธีการคิดของเราคือไอติมมาอีกแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคกับคำคุยต่อคือเราคิดว่าเฮ้ยความสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่มันเป็นของใครใครเป็นคนทำมันความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อมันจับมารวมกันแล้วเนี่ยมันลงตัวหรือเปล่าแล้วมันอยู่ในจินตนาการเราหรือเปล่านั่นแหละพอแล้วเจ็บจี๊ดเลยบาดไหมบาดไหมจริงไหมตังไม่ค่อยมีทำตังรู้งั้นไม่ใช่คนละเรื่องแน่ไปด้วยเป็นไงบ้างเอาเสร็จเอายัง